โอเคอ้าวเดี๋ยวเรามาดูเรื่อง if clause กันนะคะคุยกันไปหลายทีแล้ววันนี้ก็มาเป็นอีกหนึ่งทีที่เราคุยเรื่อง if clause ลูก if clause มีหลักๆกี่แพทเทิร์นครับน้องการ3แพทเทิร์นดีมากแพทเทิร์นแรกคือการสมมุติไปในอนาคตก่อนสิคะหลัง if เป็น verb ช่อง1ประโยคผลเป็นอนาคตลูกอนาคต will บวกverb ช่องที่1โอเคได้ไหมคะอันนี้คือการสมมุติไปในอนาคตทีนี้พี่กำลังพูดถึงการเลือก if clause แต่ละประเภทวันนี้ปกติเราจะคุยแค่ว่าเฮ้ยต้องรู้นะอย่างนี้คือคู่กันแต่วันนี้พี่คุยยังไงพี่จะคุยว่าหนูต้องรู้ว่าหนูจะเลือก if clause แบบไหนอันนี้คือเป็นลักษณะ if clause ประเภทที่ว่าหนูยังไม่รู้ผลในอนาคตเข้าใจป่ะเช่นว่าถ้าฉันเรียนหนักฉันจะสอบผ่านเข้าใจป่ะ If I study hard I will pass the exam แต่ถามว่าผลรู้ยัง yeah. ยังไม่รู้ผลเข้าใจไหมคะเข้าใจป่ะเคลียร์นะต่อมาเป็น if clause ที่เป็นแบบตรงข้ามกับความเป็นจริงในปัจจุบันตรงข้ามกับความเป็นจริงในปัจจุบันเคลียร์นะแปลว่าอะไรเหมือนอย่างข้อนี้ฉันเป็นเจ้าหญิงหรือเปล่าเป็นเจ้าหญิงไหมคะไม่เป็นโอเคป่ะปกติปัจจุบันใช้ verb ช่องเท่าไหร่ปัจจุบันใช้ verb ช่องเท่าไหร่ครับปัจจุบันใช้ verb ช่องเท่าไหร่ครับช่อง1ครับแต่พอตรงข้ามกับความเป็นจริงในปัจจุบันเธอต้องหลีกมาเป็นช่องเท่าไหร่ทันทีแก่ค่ะแก่ก็ต้องเป็น2เคลียร์มั้ยอ้าวแล้วแน่นอนจากวิวเธอต้องผันเป็นอะไรคะเป็น would ค่ะหลัง would บวก verb ช่องเท่าไหร่คะต้องบวก verb ช่อง1หนูจำไว้เลยนะพี่ค่อนข้างจะย้ำหลายทีแล้วว่าพวกนี้คือคำว่ากริยาช่วยคือ verb ช่วย verb ช่วยมันจะบวก verb ช่องที่เท่าไหร่เสมอช่องที่1เสมอจดเลยยังครับจดเลยยังครับจดเลยนี่เธอคิดง่ายๆเธอคิดถึงสภาพความเป็นจริงนี่พี่พูดถึงเรื่องของการสมมุติใช่ไหมเวลาเราอยู่ในปัจจุบันปกติปัจจุบันใช้ verb ช่องเท่าไหร่ครับปัจจุบันใช้ verb ช่อง1แต่เมื่อพี่พูดว่าสมมุติแสดงว่าพี่ต้องหลีกให้ห่างเข้าใจป่ะเข้าใจไหมเข้าใจไหมหลีกให้ห่างพี่ก็ต้องเบิ้ลขึ้นมาเป็น verb ช่องที่2ทีนี้ต่อมาอันนี้ปัจจุบันอันนี้ต้องสมมุติแบบอะไรละแบบอะไรละอันนี้ปัจจุบันอันนี้ต้องเป็นละต้องเป็นอดีตอดีตเกิดขึ้นยังเกิดขึ้นแล้วถูกป่ะฉะนั้นพี่สมมุติแปลว่าล่ะพี่ต้องสมมุติแบบตรงข้ามกับความเป็นจริงในอดีตแจกันปกติอดีตใช้ verb ช่อง2หลายคอร์สนะลูกอดีตใช้ verb ช่อง2ดีมากพอพี่บอกว่าพี่สมมุติใช่ไหมพี่ก็ต้องยังไงพี่ก็ต้องห่างไปใช่ป่ะพอพี่ห่างปุ๊บพี่ต้องใช้ยังไงคะในตัสverb 3ใช่แต่ว่ามันต้องมี head บวก verb ช่องที่3อันนี้มันคือการคิดแบบประเภทที่ว่าเป็นเหตุเป็นผลมากอะเข้าใจป่ะเซตอันนี้ล่ะอันนี้จะต้องจำเด็ดหนึ่งคือ would อะไรคะ would อะไรคะ would อะไรลูกขอมันต้อง would have และข้อบวก verb ช่องที่หลัง have อะลูกตัวเองคะหลัง have ค่ะหลัง have บวก verb ช่องเท่าไหร่คะตระกูล have บวกได้ช่องเดียวคือช่องที่ตระกูล have บวกได้ช่องเท่าไหร่คะ have บวก verb ช่อง3ค่ะจำนะคะนะวันนี้ตระกูล have จะบวก verb ช่องที่3มันจะมีตัวที่มันแบบเหมือนกับว่ามันจะไปของมันเข้าใจว่า have ก็ต้อง verb ช่อง3อะไรอย่างเงี้ยโอเคนะคะนี่คือ if clause ในแต่ละแบบฉะนั้นเรามาดูวิเคราะห์สถานการณ์ที่เรากำลังทำค่ะในสถานการณ์นี้คือยังไงเขาบอกว่าถ้าฉันเป็นเจ้าหญิงฉันอยู่ในปราสาทใช่ไหมมันเป็นการสมมติแบบอะไรคะแบบไหน1 2หรือ3แบบที่ใช่ค่ะเป็นการสมมติได้แบบที่2คือตรงข้ามกับความเป็นจริงในปัจจุบันดังนั้นเราต้องเลือกเป็นเราจะ if I am ไม่ได้เพราะเราไม่ใช่เจ้าหญิงถูกปะเราต้องเป็น if I อะไรคะ verb ช่องที่
verb ช่อง 2 ปกติ am จะเปลี่ยนเป็น I ใช้กับ I ใช้กับ was แต่พอในการสมมุติ I ใช้กับ was ไหมคะไม่เราจะใช้ I กับ were จำนะคะลูกจำนะคะในการสมมุติเราใช้ I กับ were นะคะโอเคไหมลูกนะคะโอเคนะอ่ะนี่คือ if I were a princess ถ้าฉันเป็นเจ้าหญิงอ่ะฉันจะอยู่ในปราสาทเข้าตามโครงสร้างนี้เลยค่ะ I would live in a castle โอเคปะได้ไหมคะเคลียร์ไหมลูกอ่ะหนูก็ต้องจำให้ได้ว่าแพทเทิร์นมันคือประมาณนี้แล้ววิเคราะห์ใช้กับสถานการณ์ให้มันถูกต้องกรณีหนูสอบพ้นสอบผ่านไปแล้วปรากฏว่าเราสอบตกใช่ไหมเราก็ต้องสมมุติแบบ3ทันทีว่าถ้าฉันเนี่ยตั้งใจนะฉันก็น่าจะสอบผ่านนะอะไรประมาณนี้เคลียร์ไหมคะเคลียร์ไหมคะอ้าวนี่คือโครงสร้าง if clause กับอีกอันนึงนะคะคือที่เป็นการสมมุติเหมือนกันคือคำว่าอะไรฉันปรารถนา I wish ดีมากนะคะเนี่ยค่ะคือ if กับ wish มันเป็นเรื่องเดียวกันเข้าใจป่ะถ้าพี่บอกว่าฉันปรารถนาว่าฉันจะเป็นเจ้าหญิงพูดว่าไง I wish I คือยังไงถามว่าชาตินี้จะเป็นเจ้าหญิงไหมคะมันไม่ได้อยู่แล้วไงลูก I wish I แล้วแล้ว I wish I อะไร I wish I were ค่ะ I wish I were a princess โอเคไหมคะได้ไหมลูกจำประโยคนี้ไป I wish I were a bird คืออะไรฉันปรารถนาว่าฉันจะเป็นนกมันไม่ได้อยู่แล้วถูกป่ะ I wish I were a princess อย่างเงี้ยมันจะเป็นลักษณะแบบเดียวกันโอเคไหมคะโอเคไหมคะนี่คือ เรื่องของ if clause นะคะโดยอันนี้เราโฟกัสที่วิธีการเลือกนะคะเลือกว่าเราจะใช้แพทเทิร์นไหนอ่ะโอเคและนี่คือคำตอบของข้อที่21อ่ะหนูทำข้อ22จ้ะหนูทำข้อ22นะคะอันนี้ทางบ้านก็จะได้ชมไลฟ์ไปกับเราด้วยเนาะอย่าลืมนะคะเนี่ยเดี๋ยวเราจะเข้าบรรยากาศของการติวฟรีและในช่วง 3:00 ถึง 5:00 เย็นนะคะและ 4:00 นะคะเราจะมีการประกาศผลรางวัลเฮ้ยลูกรางวัลมีเงินสดเสียใจไหมที่ไม่ประกวดใช่แล้วมีกิฟต์วอเชอร์ใช่แล้วก็มีเงินสดด้วยเตรียมซองแล้วที่1ได้ 3,000 ที่2ได้ 2,000 ที่3ได้ 1,000 ทำไมไม่ประกวดไม่เห็นแก่ไม่เห็นแก่ทรัพย์สินเงินทองโอเคโอเคเอาให้ข้าวขาหมู1จานอ้าวโอเคลูกข้อ22ตอบอะไรคะอันนี้พี่จริงๆพี่จบไลฟ์แล้วนะคะแต่ว่าเดี๋ยวตอบข้อนี้เสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปกดปิดวิดีโออีกทีนึงนะคะ22ตอบข้อทำได้ไหมลูกน้องกันน้องปันดาทำได้ไหมครับข้างหลังตอบ A เพราะอะไรคะทำไมถึงตอบ A โอมว่าไงใช่มันเป็นในกรณีที่1เพราะหนูเห็นใช่ป่ะดูจาก verb ใช่ป่ะคือคำว่า rain ใช่ป่ะ rain เติม S รู้เลยว่าเป็น verb ช่องที่1พอเป็นแพทเทิร์นที่1เลือกตอบได้ข้อเดียวคือจริงๆเลือกตอบได้2ข้อคือ A กับ B ใช่ปะแต่ใช่ถ้าฝนตกเราจะไม่ออกดังนั้นต้องเอาความหมายไปด้วยทำให้22ตอบข้อ A and นะคะ If it rains I will not go โอเคไหมคะเดี๋ยวทำข้อ23 24 25เอง24ง่ายมากโอเคเดี๋ยวจบไลฟ์กันไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในรอบต่อไปนะคะสำหรับทางบ้านเนาะพวกเราต่อ24พี่สอนไปหลายทีแล้ว Would you mind แปลว่าอะไร Would you mind คืออะไรคะ Would you mind คืออะไรคะลูกตอบหน่อยเร็วเนี่ยโอ้โหนั่งกันอยู่เนี่ยหลายชีวิตมากๆช่วยตอบหน่อย Would you mind